ไปสู่วันนั้นก็ต้องเริ่มทำจากวันนี้เมื่อคิดมาดีก็ต้องกล้าทำไม่เคยมีใครที่มีพร้อมไม่เคยมีใครที่เลิศล้ำชนะหรือแพ้หรือเจ็บช้ำจงทำด้วยตัวเองก็เพื่อจะไปสู่วันนั้นทำจากวันนี้เมื่อคิดมาดีก็ต้องกล้าทำไม่เคยมีใครที่มีพร้อมไม่เคยมีใครที่เลิศล้ำฉันรักตัวเองก็เพราะกล้าทำสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการต้องกล้ารายการที่จะมาสร้างฮัลโหล go with me yeah have fun really yeah yeah my friend yeah. want to go to there yeah I gonna ask him yeah hey Nick good you remember you wanna go Sampong Park yeah yeah I read about this place I really wanna go there yeah yeah he's gonna take us thereYeah. Yeah. You're gonna take us there. Yes. For free? Yeah, free, free, free. Oh, all yeah, of it? Yeah. Gonna be fun. Yeah. We're gonna have fun, right? Have fun, yeah. Have fun, yeah. Well, that okay. sounds good to me. Yeah. You want? Yeah. What do you think? Okay. You okay? You sure?สุดท้ายนะครับก็มีคนไปกับผม3คนนะครับเป็นฝรั่งอยู่2คนแล้วก็เป็นเอเชียอยู่คนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับดีใจมากครับจะสนุกนะจะขนาดไหนผมไม่รู้นะเพราะว่าเรื่องภาษาผมนะครับไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับแบบชนิดที่แบบว่า snake fit fit ครับนะฮะแต่ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปครับว่าจะสนุกขนาดไหนครับต้องกล้าที่จะลุยแล้วครับโล่งใจไปดีครับในที่สุดคุณไม้ก็ได้เพื่อนร่วมเดินทางตามที่ตั้งใจครับคุณไม้จะต้องพาชาวต่างประเทศทั้ง3คนไปเที่ยวดินแดนอีสานบ้านเกิดครับลัดเลาะจากจังหวัดนครนายกไปจังหวัดอุบลราชธานีครับโอ้แต่ผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะนอกจากจะต้องพาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆต้องอธิบายเขาฟังด้วยนะครับว่าขนบธรรมเนียมประเพณีเขามีอย่างไรบ้างอยากจะไหวไหมเนี่ยมีแต่โควิดมีเนี่ยไปดูกันครับว่าความกล้าของคุณไม้นี่จะทำให้เขาก้าวข้ามอุปสรรคนี้ไปได้หรือไม่We are going to Khao Yai. Khao Yai. Khao Yai. Big mountain. Big mountain. No. Okay. Oh, really? Yeah. Cool. Yeah, you like it.ถึงแล้วฮะ you can stay here. Water. Su. Huh? Oh, yeah, waterfall. Okay.Okay, let's go. Lui. กับการเริ่มต้นครั้งแรกถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างจะหนักนะครับแต่ทุกคนก็สนุกนะครับแล้วก็อุปสรรคมันก็คือฝนก็ตกนะครับนะฮะก็จะทำให้แฉะแล้วก็เป็นอุปสรรคของการเดินทางการโรยตัวการไต่เขาเองก็ดีมันก็ทำให้ลื่นครับโรยตัวหน้าผาแรกเนี่ย70เมตรนี่มันพอจับเชือกก็มองไปข้างล่างคือแบบมันก็ใจเราหล่นเลยไปเลยใจนี่หล่นแบบมันจะเป็นยังไงเราแบบที่แบบมันไม่เหมือนตอนที่ซ้อมตอนเช้าๆนะฮะก็เลยคือนึกกลัวครับคิดไปต่างๆว่าเชือกมันจะขาดไหมนะฮะเราจะพลาดไหมนะฮะเพราะตอนซ้อมตอนแรกเราคือมีความรู้เรามั่นใจแต่พอมาโรยตัวจริงซึ่งความสูงมันแตกต่างกับการซ้อมเนี่ยแล้วก็อีกปัญหาถือว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะใจโตมโหฬารสำหรับผมก็คือเรื่องปัญหาการสื่อสารนะครับการพูดคุยกันนะผมเองก็ภาษาอังกฤษเนี่ยผมบอกตรงว่าคือพูดไม่ค่อยเก่งนะครับพูดไม่ค่อยเป็นนะฮะแบบงูปลานะครับผิดบ้างถูกบ้างแต่ก็พยายามจะสื่อสารให้ทั้งสามท่านได้เข้าใจนะฮะโอเคนิดนะครับฟัน yeah very good happy very good Jackie yeah awesome hi yeahBut a few trips, one step, have two steps, step two, step three. Wow. Okay, yeah. Let's do it. Yeah. Okay, let's go. Let's go. Yeah.
Hong Kong, I suppose. Good, good. I'm worried about you. Look at this. Jackie and your girlfriend, eh? Yeah, oh, no. Huh? No. Why? Do you like her? Do you like her? Yeah, I think so. Yeah. Yeah, I like her. Okay. I am the Cupid. Oh, okay. Huh? Cupid. Cupid. Oh, Cupid. Cupid. Yeah. Oh, there you go. ถึงแล้วชาโยชาโยชาโยเป็นคนไทยต้องกล้าครับนะไม่ต้องห่วงนะครับสู้สู้ I wouldn't say that it's a difficulty, it's a new challenge. I mean, I don't speak very much Thai, and Mike's English is improving every second he's practicing, so it's an interesting and very fun challenge. สนับสนุนโดย โซดาสิง เธอจะไปสู่